IT for English Module 7การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาขั้นตอนการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกว่าจะมาเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างที่เราเห็นจำเป็นต้องผ่านกระบวนการออกแบบสื่อที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบขั้นตอนที่1ขั้นตอนการเตรียมหรือ preparation เป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มออกแบบบทเรียนในขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบจะต้องระดมความคิดเพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องของความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์และเตรียมการในการรวบรวมข้อมูลและเรียนรู้เนื้อหาขั้นตอนการเตรียมนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ผู้ออกแบบต้องใช้เวลาให้มากเพราะการเตรียมพร้อมในส่วนนี้จะทำให้ขั้นตอนต่อไปในการออกแบบเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพขั้นเตรียมการสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆได้4ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้เนื้อหาและการสร้างความคิดการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนคือการตั้งเป้าหมายว่าผู้เรียนจะสามารถใช้บทเรียนนี้เพื่อศึกษาในเรื่องใดและในลักษณะใดเช่นใช้เป็นบทเรียนหลักหรือบทเรียนเสริมเป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมหรือเป็นแบบทดสอบรวมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ปลายทางในการเรียนก่อนที่จะกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเรียนได้นั้นผู้ออกแบบควรที่จะทราบพื้นฐานของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก่อนเพราะความรู้พื้นฐานของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบทเรียนดังนั้นในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของผู้เรียนอาจมีการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนของผู้เรียนหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพราะข้อมูลส่วนนี้จะส่งผลต่อการกำหนดวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนการรวบรวมข้อมูลหมายถึงการเตรียมพร้อมทางด้านของทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของเนื้อหาการพัฒนาและออกแบบบทเรียนรวมทั้งสื่อในการนำเสนอบทเรียนทรัพยากรในส่วนของเนื้อหาได้แก่ตำราหนังสือวารสารทางวิชาการหนังสืออ้างอิงภาพต่างๆและที่สำคัญคือผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทรัพยากรในส่วนของการออกแบบบทเรียนได้แก่หนังสือการออกแบบบทเรียนโปรแกรมสำหรับสร้างสตอรี่บอร์ดสื่อสำหรับการทำกราฟิกและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบทเรียนทรัพยากรในส่วนของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอได้แก่คอมพิวเตอร์และโปรแกรมช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญการสร้างสื่อด้วยโปรแกรมนั้นๆในการทำงานเป็นทีมผู้ออกแบบบทเรียนและผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ขอบข่ายการทำงานของแต่ละฝ่ายการเรียนรู้เนื้อหาอาจทำได้ในหลายลักษณะเช่นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการอ่านหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการเรียนรู้เนื้อหาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการออกแบบบทเรียนขั้นตอนการสร้างความคิดก็คือการระดมสมองนั่นเองการระดมสมองหมายถึงการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นต่างๆเป็นจำนวนมากจากทีมงานโดยความคิดสร้างสรรค์ในขั้นนี้ยึดปริมาณมากกว่าการประเมินค่าความถูกต้องเหมาะสมการสร้างความคิดโดยการระดมสมองมีความสำคัญมากเพราะจะทำให้เกิดข้อคิดเห็นต่างๆอันจะนำมาซึ่งแนวคิดที่ดีและน่าสนใจในที่สุดหลังจากที่ทีมงานผู้ออกแบบบทเรียนได้เตรียมความพร้อมด้านการรวบรวมข้อมูลและเนื้อหาที่จำเป็นแล้วขั้นต่อไปคือการออกแบบบทเรียนซึ่งเป็นขั้นตอนที่ครอบคลุมถึงการทอนความคิดการวิเคราะห์งานและแนวคิดการออกแบบบทเรียนขั้นตอนแรกรวมทั้งการประเมินและแก้ไขการออกแบบขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการกำหนดว่าบทเรียนจะออกมาในลักษณะใดหลังจากการระดมสมองแล้วนักออกแบบจะนำความคิดทั้งหมดมาประเมินดูว่าข้อคิดใดที่น่าสนใจการทอนความคิดเริ่มต้นจากการคัดเอาข้อคิดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ออกไป
และรวบรวมความคิดที่น่าสนใจที่เหลืออยู่มาพิจารณาอีกครั้งซึ่งอาจมีการซักถามและอภิปรายถึงรายละเอียดของข้อคิดต่างๆอีกด้วยการวิเคราะห์งานหรือ task analysis เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาจนทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ต้องการเช่นการสอนเรื่องการซื้อตั๋วเครื่องบินการสอนที่เหมาะสมอาจจะได้แก่การใช้วิดีโอสาธิตการพูดโดยเจ้าของภาษามีการสอนคำศัพท์และสำนวนจากนั้นให้ผู้เรียนฝึกพูดสุดท้ายผู้เรียนก็จะสามารถใช้ภาษาในการซื้อตั๋วเครื่องบินได้อย่างถูกต้องส่วนการวิเคราะห์แนวคิดหรือ concept analysis คือขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้การวิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียดรวมไปถึงการนำเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาอย่างละเอียดและตัดเนื้อหาในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเพื่อให้เป็นไปตามหลักการเรียนรู้และเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนงานสำหรับการออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่มีการวิเคราะห์งานและแนวคิดผู้ออกแบบจะต้องนำงานและแนวคิดที่ได้มาผสมผสานให้กลมกลืนและออกแบบให้เป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบลำดับของการนำเสนอบทเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างของสื่อการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้จริงในการออกแบบบทเรียนอย่างมีระบบการประเมินเป็นสิ่งที่จะต้องทำอยู่เรื่อยๆเป็นระยะระหว่างการออกแบบไม่ใช่หลังจากการออกแบบสื่อการเรียนรู้สำเร็จแล้วเท่านั้นควรมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและโดยผู้เรียนการประเมินนี้อาจเป็นการทดสอบว่าผู้เรียนจะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือไม่และรวบรวมผลที่ได้ไปทำการปรับแก้จนกระทั่งได้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจกับทุกฝ่ายในทีมหลังจากที่มีการออกแบบบทเรียนและมีการปรับปรุงจากการประเมินเบื้องต้นจนไปที่น่าพอใจแล้วทีมงานก็จะเริ่มดำเนินงานในขั้นที่3คือการเขียนผังงานผังงานคือชุดของสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งอธิบายขั้นตอนการทำงานของสื่อการเรียนรู้การเขียนผังงานเป็นสิ่งที่สำคัญในการกำหนดรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของสัญลักษณ์ซึ่งการแสดงกรอบการตัดสินใจและกรอบเหตุการณ์การเขียนผังงานจะไม่นำเสนอรายละเอียดหน้าจอเหมือนการสร้างสตอรี่บอร์ดแต่จะนำเสนอลำดับขั้นตอนโครงสร้างของบทเรียนผังงานทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสื่อเช่นอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนตอบคำถามผิดหรือเมื่อไหร่จะมีการจบบทเรียนเป็นต้นเมื่อเราได้ผังงานมาแล้วขั้นต่อไปคือการสร้างสตอรี่บอร์ดเราไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะการสร้างสตอรี่บอร์ดเป็นขั้นตอนของการเตรียมการนำเสนอข้อความภาพรวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆลงบนแผนงานเพื่อให้การนำเสนอข้อความและสื่อรูปแบบต่างๆเหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ดรวมไปถึงการสร้างสคริปต์ที่ผู้เรียนจะได้เห็นบนหน้าจอซึ่งได้แก่เนื้อหาข้อมูลคำถามผลป้อนกลับคำแนะนำคำชี้แจงข้อความเรียกความสนใจภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนนี้ควรมีการประเมินผลและทบทวนแก้ไขบทเรียนจากสตอรี่บอร์ดจนกระทั่งผู้ร่วมงานในทีมทุกฝ่ายพอใจกับคุณภาพของบทเรียนก่อนจะดำเนินงานในขั้นต่อไปจากสตอรี่บอร์ดที่เขียนขึ้นมาทีมงานก็ต้องนำไปสร้างสรรค์ต่อเพื่อให้ภาพที่วาดไว้กลายเป็นความจริงในขั้นตอนการสร้างสื่อหรือโปรแกรมการเรียนรู้ค่ะขั้นตอนการสร้างหรือการเขียนโปรแกรมเป็นกระบวนการเปลี่ยนสตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นสื่อการเรียนรู้หากสื่อการเรียนรู้อยู่ในรูปของวิดีโอมัลติมีเดียขั้นตอนนี้ก็รวมถึงการถ่ายทำและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อดังนั้นการเขียนโปรแกรมในที่นี้อาจหมายถึงการเลือกใช้โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดเวลาในการสร้างได้ในส่วนหนึ่งการสร้างสื่อการเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงการสร้างแต่ตัวสื่อแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะเอกสารประกอบบทเรียนอาจแบ่งได้เป็น4ประเภทคือคู่มือการใช้ของผู้เรียนคู่มือการใช้ของผู้สอนคู่มือสำหรับแก้ปัญหาเทคนิคต่างๆและเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่วๆไปเช่น
ใบงานคู่มือสำหรับผู้เรียนและผู้สอนอาจไม่ต้องเหมือนกันผู้สอนอาจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมการเข้าไปดูข้อมูลผู้เรียนและการใช้โปรแกรมส่วนผู้เรียนอาจต้องการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้สื่อหรือไม่และใช้อย่างไรเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบสื่อการเรียนรู้กันแล้วนั่นก็คือการประเมินและแก้ไขบทเรียนในช่วงสุดท้ายบทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมดควรที่จะได้รับการประเมินโดยเฉพาะการประเมินในส่วนของการนำเสนอและการทำงานของบทเรียนในส่วนของการนำเสนอนั้นผู้ที่ควรจะทำการประเมินก็คือผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบมาก่อนในส่วนของการประเมินการทำงานของบทเรียนนั้นผู้ออกแบบควรที่จะทำการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ใช้บทเรียนหรือสัมภาษณ์ผู้เรียนหลังจากการใช้บทเรียนนอกจากนี้อาจจะต้องทดสอบความรู้ผู้เรียนหลังจากที่ได้ทำการเรียนจากสื่อนั้นๆแล้วโดยผู้เรียนจะต้องมาจากผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายขั้นตอนนี้อาจครอบคลุมการทดสอบนำร่องและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้วยจะเห็นได้ว่ากว่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้1ชิ้นต้องมีกระบวนการหลายขั้นตอนและต้องใช้ทีมงานจำนวนมากหวังว่าทุกคนจะเห็นภาพกระบวนการสร้างสื่อการสอนที่ชัดเจนขึ้นแล้วในคลิปต่อไปเรามาชมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ